สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับพอดีไม่ได้อัดจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอัดจากมือถือนะฮะพอดีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ผมยังไม่มาเลยนะครับสั่งจาก Apple ไปต้องรอตั้ง7วันเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงกล่องต่างๆนะครับที่เขามีขายนะตอนนี้นะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องกล่องนะครับพูดถึงเรื่องการเติมเงินหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่จะเติมเงินนะฮะเดี๋ยวผมขอโยกไปอีก ID นึงเวลาจะเติมเงินนะครับขออธิบายแบบนี้นะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยบางคนก็สงสัยโอ้ถามแม่งตลอดไอ้คนมาใหม่อ่ะนะคนเล่นใหม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้อยโปเกมอน19บาทเนี่ยนะครับกับ550โปเกมอน179บาทหรือ 1,200 โปเกมอน349บาทเนี่ยนะครับทำไมราคานะครับถ้าสมมุติเราซื้อ500หรือว่าซื้อ600โปเกมอนใช่ไหมครับมันก็จะเหลี่ยอยู่ที่แค่100ประมาณ180หรือว่าได้เยอะกว่าแล้วแหละนะครับแต่เนี่ยฮะ19บาทเนี่ยฮะไอ้19บาทเนี่ยนะฮะคือมันดูได้เยอะกว่านะซื้อ19บาท5ครั้งนะครับก็จะได้500โปเกมอนใช่ไหมครับก็ใช้เงินไปแค่เท่าไหร่100บาทไม่ถึงด้วยนะซื้ออีกรอบนึงก็ประมาณ100บาทเนี่ยนะครับแต่ไอเนี้ย550ต้องใช้เงิน179บาทคืออย่างนี้ครับมันนานมาแล้วนะครับหลังจากประมาณปีนึงนะครับทางทีมงานเขาก็คิดว่าไอ้100โปเกมอนเมื่อก่อนมัน35บาทนะครับคนมันซื้อยากนะครับเพราะว่ามันแพงสำหรับบางประเทศนะครับหลายๆประเทศเนี่ยถูกกว่าเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่19บาทนะของเขาหลักกี่บาทเองนะฮะไม่ถึง10บาทก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ไอ้ที่จัดแพ็คต่างๆเราเนี้ยนะครับจัดแพ็คต่างๆเราเนี้ยเขายังคงอยู่ในฐานของ35บาทอยู่นะครับมันเลยแพงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อเราก็ซื้อ100โปรยคอยนะครับเนี่ยกดรัวๆเลยก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวถ้าใครใช้กสิกรก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาเองแหละนะครับอ่ะแค่นี้นะฮะอันนี้บอกไว้ทีนี้มาพูดดูกล่องกันบ้างนะฮะกล่องเนี่ยวันนี้มันมีกล่องที่มันผิดปกติอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะได้อย่างละ111 400บาทคุ้มไม่คุ้มก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้กล่องที่มันประหลาดก็คือกล่องนี้ Expert Box นะฮะให้บัตรตีบอสแบบตีใต้ยิมนะบัตรสีเขียวจะตีใต้ยิมนะฮะหรือเอาไปใช้ PVP ได้นะครับเข้า PVP แบบพิเศษได้นะฮะ10ใบแล้วก็ Star Plus อีก2อัน Lucky Egg 2อันในราคา900โปเกคอยนะ10 22 900นะครับแล้วกล่องเกรดเลดนะฮะกล่องเกรดเลดนะครับได้ของเหมือนกันเลยครับแต่ไอ้นี่ได้บัตร10ใบแล้วสตาร์พีส3อันลัคกี้เอ3อันแต่750บาทพอคุณเอ๋ยแล้วเราจะซื้ออะไรล่ะครับเราก็ต้องซื้อกล่องนี้นะครับถ้าคุณจะซื้อนะฮะอ้าวมันต้องซื้อกล่องนี้อยู่แล้วนะครับคือมันอาจจะผมว่ามันเป็นบั๊กว่ะหรือว่าเขาใส่ราคาผิดพลาดก็ไม่รู้นะเนี่ยไอ้นี่ได้22,900ไอ้นี่ได้33,750ผมก็ซื้ออันนี้ดิครับนี่เรียบร้อยนะฮะเนี่ยนี่เขาซื้อได้กี่อันไม่รู้นะฮะนะเราสามารถซื้อได้อีกแล้วเนี่ยซื้อได้อีกเนี่ยซื้อได้อีกนะครับเนี่ยผมซื้อ2อันละกันนะครับหรือถ้ากล่องนี้ก็จะเป็นกล่องของพวกสายฟักไข่นะจะมีที่ฟักไข่ให้10นี่พันกว่าบาทพันกว่าคอยหรือกล่องนี้ครับเทรนนิ่งบ็อกซ์คือสำหรับผมกล่องนี้ถามบางคนถามมาคุ้มไหมไม่คุ้มนะฮะสำหรับผมอ่ะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ใส่โปเกมอนเนี่ยนะครับคูณ1ก็คือจะใส่ได้50นะ50ตัวใส่เพิ่มได้50ตัวมัน200โปเกคอยไอเทมก็จะเพิ่มได้2 50ไอเทมนะครับก็200โปเกคอยก็400แล้วใช่ไหมครับอินเซนต์เนี่ยอันนึง40บาท2อันรวมอัน80ก็480บอลดำเนี่ยถามจริงเอากันเหรอครับ50ลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมประหยัดเงินดีกว่าบอลดำไปหมุนเสาเอา
แต่ถ้าใครอยากได้บอลดำมันก็อาจจะคุ้มอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่สำหรับวันนี้ผมไม่ซื้อผมไปซื้อแบบต่างหากดีกว่านะครับนี่ซื้อแบบต่างหากแบบนี้นี่นะฮะ200ก็ได้50เพิ่มทีละ50นะครับกล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องคำนวณดูดีๆนะครับเวลาจะซื้อของอันนี้อะไรวอยเกอร์อันนี้ซุปเปอร์อันนี้999บาทก็จะเป็นเครื่องฟักไข่กับนี่นะกล่องนี้แพงสุดเลยนะฮะมี Elite Chart Elite Fast TM นะฮะอย่างละ2อันแล้วก็เครื่องฟักไข่นะฮะถ้าใครสายบู๊นะชอบเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยอันนี้คุ้มฮะ Legend Box นะครับประมาณนี้ครับมันมีความประหลาดอยู่ที่กล่องนี้แหละนี่ฮะ1033 750 1022 900 มันประหลาดไปนิดเนาะ อ้าวก็ประมาณนี้ครับผม